ับแฟนๆช่องมิสเตอร์ชนครับวันนี้มิสเตอร์ชนก็ไม่มีเวลานะครับในเรื่องของการไปลงสวนนะนำเรื่องราวดีๆมาฝากแฟนๆนะครับวันนี้ก็เรียกว่าจะพาไปทำความรู้จักนะครับกับกล้วยไม้ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นกล้วยไม้ที่น่าสนใจเป็นลูกผสมกล้วยไม้นะครับระหว่างบางกอกซันเซ็ตนะครับกับเจ้ากุหลาบอินทจักรซึ่งกล้วยไม้ตัวนี้ครับสวยงามมากๆนะครับแล้วที่สำคัญต้นไม่ใหญ่ครับออกดอกเก่งมากๆแล้วก็จริงๆแล้วมิตรชนผ่านไปผ่านมาแล้วก็เห็นเจ้าต้นนี้มานานแล้วแต่ไม่อยู่ในสายตาเพราะว่ามันอาจจะเป็นที่ว่าเขาออกดอกบ่อยพอออกดอกบ่อยปรากฏว่าไปกระทบหน้าร้อนที่ผ่านมาดอกฝ่อหมดนะครับแต่ตอนนี้ครับมันออกมาอีกแล้วดอกนี่พรุ่งพับสวยงามตาการตาจริงๆนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ตัวที่น่าสนใจเลยพาแฟนๆนะครับมาทำความรู้จักตัวนี้กันเพราะว่าแม่ยิ่งนานวันนะครับออกดอกออกมานี่น่ารักนะครับต้นไม่ใหญ่มากแล้วออกดอกทรงช่อต้นนี่ถือว่าสุดยอดแล้วครับไปชมกันครับวันนี้มิสเตอร์ชนเรียกว่ามีโอกาสดีนะครับมาเจอเก่าเจ้ากล้วยไม้ตัวนี้นะครับต้นเล็กนิดเดียวครับเนี่ยแล้วก็ส่งต้นตรงช่อเนี่ยเรียกว่าต้นเล็กนิดเดียวนะแต่ว่าออกดอกแล้วประเด็นก็คือว่ามิสเตอร์ชนก็ผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาเป็นประจำครับกล้วยไม้ตัวนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ในสายตาเพราะว่ามิสเตอร์ชนไม่ชอบกล้วยไม้เล็กๆนะครับแต่ปรากฏว่าพอเขาออกดอกมาครับสุดยอดครับต้นนิดเดียวออกดอกเก่งนะครับแล้วที่สำคัญสวยงามมากๆออกดอกทนนานดีเหลือเกินนะครับก็เป็นไม้อีกตัวครับที่มิสเตอร์ชนเคยมองข้ามนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับตอนที่ดอกเขาบานๆนะครับสวยงามขนาดไหนเป็นรูปผสมของกุหลาบอินทจักรกับเจ้ากล้วยไม้ที่ยอดนิยมนะครับเวลาไปเข้ากับตัวไหนเนี่ยเขาจะให้ดอกดีดอกเหลือเกินนะครับบางกอกซันเซ็ตนะครับก็เจ้ากุหลาบอินทจักรกับบางกอกซันเซ็ตครับคู่ผสมคู่นี้ไปดูกันครับครับสวยงามจริงๆครับเป็นอะไรที่อีกแนวอีกสไตล์นะของกล้วยไม้ที่ออกดอกทนจริงๆนะครับก็กุหลาบอินทจักรนะครับก็เป็นกล้วยไม้ป่าที่ปัจจุบันพันธุ์แท้ๆเนี่ยหายากแหละนะครับก็ไม่ค่อยพบไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับกุหลาบอินทจักรมิตรชนก็มีอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันออกดอกแล้วปีที่แล้วลุ้นจะผสมได้ฝักแล้วมันไม่ออกเขาเรียกไม่มีเมล็ดครับนี่ครับเขาออกดอกเกือบทุกต้นฮะบางต้นก็จะเป็นสีออกโทนแบบนี้นะนี่บางต้นก็สีออกโทนนี้นะครับก็เนื่องจากว่าเป็นไม้เมล็ดอ่ะนะครับบางต้นก็ออกสีออกโทนนี้เลยสวยงามมากๆนะก็เป็นกล้วยไม้อีกตัวครับที่น่าสนใจก็ลักษณะของลำต้นเนี่ยก็เรียกว่าไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็ใบเนี่ยอ้วนป้อมกระทัดรัดเลยครับน้ำอดน้ำทนนี่ไม่ต้องห่วงเพราะไม้พวกนี้เลือดไม้ป่าเยอะนะครับเขาก็จะเรียกว่าอดทนมากๆนะครับให้ดอกกันเป็นฤดูออกของเขาเลยแต่ก่อนหน้านี้มิตรชนก็เคยเห็นดอกเขานะครับแต่ว่าอาจจะเป็นว่าบางทีมาเนี่ยช่วงจังหวะที่เขาเรียกว่าช่อดอกเขาไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไรแต่หนนี้ครับมาเจอแล้วถึงกับตะลึงสวยงามมากๆสำคัญครับดูประวัติการออกดอกครับเป็นไม้ที่ให้ดอกเก่งครับมิตรชนเคยเล่าให้ฟังนะครับว่าเจ้าพวกบางกอกซันเซ็ตนะครับพอเวลาที่เอาไปผสมกับไข่แล้วเขาจะออกดอกดีออกดอกเก่งดีเหลือเกินนะครับสวยงามมากๆดูช่อเก่าๆของเขาเนี่ยที่ก้านช่อที่ออกมาเนี่ยเห็นไหมครับยังไม่ทันไรเลยมาอีกช่ออีกแล้วเห็นไหมเนี่ยก็เรียกว่าชมดอกกันได้ตลอดแหละครับไม้พวกนี้สวยงามก็ชมความสวยงามกันเต็มๆไปเลยนะครับปากเขานะนี่ปากเขาจะเหมือนกับอินทจักรอะครับปากเขาแล้วก็เรียกว่าสไตล์ของกรีบดอกเนี่ยก็
ก็มีจะงอยนะฮะแหลมๆลักษณะกลีบดอกเนี่ยก็ประมาณสักเกือบ2เซนนะฮะดอกไม่ใหญ่มากแต่ที่สำคัญเขาได้ตรงความน่ารักเนี่ยเป็นไม้ค่อนข้างจะขนาดเล็กแล้วก็มีดอกสวยงามถ้าไปเป็นปลูกเป็นตอกอกขอนี่ก็น่าจะสวยฮะนี่ฮะเป็นไม้ที่สวยงามก็เป็นอีกตัวครับที่น่าสะสมครับนี่แลเขาเลี้ยงง่ายฮะการเกาะรากเกาะตอแล้วที่สำคัญเนี่ยลักษณะถ้าผมให้ผมเทียบนะขนาดประมาณเข็มแสดนะฮะแต่ว่าดอกนี่สวยกว่าเข็มแสดเยอะก็แล้วแต่มุมมองก็มีจำนวนจำกัดนะครับมีไม่มากนะฮะก็ประมาณสัก30ตอได้นะครับก็ถือว่าเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายออกดอกเก่งก็โทนสีก็จะออกเป็นแบบส้มๆปากชมพูประมาณนี้มีจุดประละเอียดก็ตัวเล็กตัวน้อยก็ออกดอกหมดฮะนี่ใครชอบหมดแล้วฤดูอาจจะเป็นที่ฤดูกาลของเขาสวยงามมากๆดูครับออกดอกกันทั้งดงอ่ะออกดอกพรึบพรับสำหรับคนที่ชอบกล้วยไม้ลูกผสมสายพันธุ์แปลกๆก็ต้องเป็นตัวนี้แหละครับนะเบอร์นี้เลยลักษณะของใบนะก็เป็นแบบนี้นะฮะน่ารักใบแน่นปึกเติบโตนะสลับใบซ้ายขวาส่วนรากก็เป็นรากอากาศระบบรากอากาศนะก็ถ้าเขาเกาะตอเขาก็เกาะได้นะแต่ว่าโดยหลักๆแล้วก็จะเป็นสไตล์รากอากาศเลี้ยงง่ายครับไม้พวกนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มาทำความรู้จักกับลูกผสมนะครับเจ้ากุหลาบอินทจักรนะครับกับเจ้าบางกอกซันเซ็ตนะก็ถือว่านำมาแบ่งปันกันสำหรับแฟนๆท่านใดครับชอบอกชอบใจครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะครับมิสเตอร์ชนจะนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับวงการกล้วยไม้มาฝากอีกครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ